สวัสดีเพื่อนทุกคนนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องหมู่บันเนียลไลน์นะครับผมวันนี้ผมก็จะมาอัปเดตนะครับเกี่ยวกับExit นะครับผมซึ่งเป็นเว็บไซต์ที่เป็นเว็บขุดนะครับแล้วก็รอบที่แล้วผมก็อัปเดตไปแล้วนะครับผมเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาต่างๆของเขานะครับซึ่งตอนนี้ผมไม่แน่ใจเลยนะครับว่าทางเว็บเขาจะแก้ไขยังไงนะครับแต่ตอนนี้นะครับผมก็จะเข้ามาเตือนเพื่อนๆนิดนึงนะครับสำหรับตัวของTelegram นะครับที่เขาเข้ามาใหม่ๆเรื่อยๆเลยนะครับผมคิดว่านะครับตรงนี้เขาน่าจะอ้างตัวเป็นเว็บไซต์นะครับผมมันจะมีอยู่2ส่วนนะครับก็คือจะเป็นส่วนแรกก็คือแฮกเกอร์นะครับจะแฮกเข้าสู่ตัวของ Telegram ของทางเว็บนะครับเพื่อที่จะอ้างสิทธิ์เป็นเจ้าของเว็บเอกสิทธิ์โดยตรงอะไรประมาณนี้นะครับผมแล้วก็อย่างนึงก็คือทางเว็บไซต์นะครับของเขาเองนะครับก็เหมือนกับเป็นการระดมทุนให้เรานะครับเพื่อที่จะโอนเงินเข้าไปให้เขาก่อนเพื่อที่จะแลกกับข้อมูลแล้วก็รับเหรียญที่เราเคยฝากไว้กับเว็บเมื่อที่มันยังไม่ปิดนะครับกลับคืนมานั่นเองนะพูดง่ายๆคือจะมีทางของผมคิดว่าน่าจะเป็นหน้ามานะครับที่เขาฝากเงินอะไรประมาณนี้แล้วก็เหมือนกับโชว์หลักฐานนะครับว่าได้รับเงินเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมตัวอย่างตัวนี้นะครับอันนี้คือเหมือนกับคนนี้นะครับเขาก็ได้ทำการโอนเข้าไปให้กับตัวของ Exit นะครับซึ่งเป็นแชทที่Exit International นะครับเป็นแชทตัวนี้นะครับผมแล้วก็เขาก็ถามว่าจะได้เหมือนกับเขาจะนานเท่าไหร่นะครับถึงจะได้เงินกลับมานะครับตรงนี้ผมอันนี้ก็เหมือนกับต้องรอก่อนนะครับเขาก็ยังไม่มีคอนเฟิร์มกลับมาว่าได้เงินที่แน่ชัดนะครับผมแล้วก็มันจะมีในส่วนของตัวต่างๆนะเหมือนกับจะเป็นหน้ามาเขาว่าได้รับเหรียญเป็นที่เรียบร้อยแล้วอะไรประมาณนี้นะครับผมมันยังไงก็อันตรายนะครับมันคือตอนนี้มันคือผมไม่อยากให้เพื่อนเสียหายครั้งที่2นะครับเพราะว่ารอบแรกเราก็เสียหายหนักไปแล้วนะครับผมก็เสียหายหนักพอสมควรนะครับผมก็คือห้ามโอนเหรียญหรือว่าห้ามโอนพวกเหรียญคริปโตต่างๆหรือว่า USDT ต่างๆไปให้เขาเด็ดขาดนะครับผมคือเด็ดขาดเลยนะครับผมก็คือยังไงเราก็ไม่ได้ส่วนนั้นกลับมาจากตรงนี้แน่นอนนะครับหมายถึงว่าถ้าสมมติว่าเราโอนไปแล้วนะครับผมคิดว่านะไม่น่าจะให้กลับมานะครับตัวอย่างตัวนี้นะครับเหมือนกับจะเป็นพวกหน้าม้าต่างๆนะครับที่เข้ามาบอกว่าคือเราฝากไปแล้วแล้วเราก็ได้กลับคืนมาแล้วอะไรประมาณนี้นะครับผมก็จะประมาณนี้อย่างเช่นตัวนี้นะครับ I have received mine นะครับก็จะประมาณนี้คือเหมือนกับผมว่าต้องมีหน้ามานะครับแต่ผมไม่รู้ว่าใครนะเพราะว่าบางทีเขาปิดในส่วนของแชทไว้นะครับผมปิดในส่วนของแชทไว้ผมก็ไม่สามารถแชทถามอะไรเขาได้นะเหมือนกับเป็นการเปิดให้หน้าม้าบางคนนะครับที่เข้ามาโพสต์หลักฐานอะไรประมาณนี้นะครับในความคิดของผมนะครับผมยังไงเพื่อนๆก็ลองเอาไปตัดสินใจกันดูนะผมคิดว่าตรงนี้น่าจะเป็นการหลอกลวงนะครับผมนะครับแล้วก็การอัปเดตวันนี้ก็คือยังไม่มีข้อมูลอะไรหรือว่าเกี่ยวกับการแก้ไขการย้ายเซิร์ฟเวอร์หรือว่าการปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์ตอนนี้คือยังออกมาไม่ชัดเจนนะครับผมถ้าให้ผมคิดส่วนตัวนะครับผมเว็บตัวนี้นะครับผมก็เปอร์เซ็นต์ที่จะกลับมานะครับก็จะมีแค่ประมาณ 10% เท่านั้นนะครับผมส่วนใครที่ได้อีเมลจากตัวของเว็บ Exit โดยตรงนะครับก็ถ้าเขาจะระดมทุนให้เราฝากเข้าไปแนะนำห้ามทำตามเด็ดขาดนะครับห้ามฝากเข้าไปเด็ดขาดนะอันนี้ผมขอเตือนนิดนึงนะครับผมก็จะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวถ้ามีการอัปเดตอะไรขึ้นมาก็เดี๋ยวผมจะมาทำอัปเดตให้เพื่อนอีกทีนึงนะครับผมตอนนี้ก็มาเป็นคลิปแจ้งเตือนเพื่อนๆก่อนละกันนะครับผมห้ามนะครับผมขอย้ำนิดนึงนะห้ามเติมเข้าไปหรือว่าห้ามโอนให้เขารอบที่สองนะครับผมก็ฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวถ้ามีการอัปเดตข่าวสารอะไรเกี่ยวกับพวกนี้อีกนะครับเดี๋ยวผมจะมาอัปเดตให้อีกทีหนึ่งนะครับขออีกเรื่องนึงนะครับผมก็คือเปอร์เซ็นต์
ะเมื่อกี้ผมพูดค้างไว้นะเปอร์เซ็นต์ในการกลับคืนมานะครับมีแค่ประมาณ 10% เท่านั้นนะครับผมยังไงเพื่อนๆก็ลองอาจจะเผื่อใจไว้นะครับเพราะว่าผมก็ได้หยุดไปวันหนึ่งนะครับผมก็คือไปนั่งคิดผมคิดว่าผมเผื่อใจไว้แล้วนะเพื่อก็คือแบบอาจจะไม่ได้ในส่วนนี้กลับคืนมานะครับผมยังไงก็ขออภัยเพื่อนๆอีกครั้งนึงนะครับผมก็คือมันเกิดไปแล้วแล้วก็หลังจากนี้ผมก็จะพยายามหาเว็บที่ค่อนข้างมั่นคงแล้วก็จะไม่มีการลงทุนต่างๆแบบนี้ในช่องผมอีกนะครับผมก็จะเน้นไปในทางพวกของฟรีทั้งหมดเลยนะไม่ว่าจะเป็นเว็บเคลมฟรีหรือว่าเว็บขุดฟรีนะครับมันอาจจะได้น้อยก็จริงนะครับผมแต่มันก็ถ้าเราสะสมไปเรื่อยนะครับผมคิดว่าตรงนี้น่าจะมีประโยชน์ต่อเพื่อนแล้วก็จะไม่เสี่ยงกับทุนที่เราลงไปด้วยนะเพราะว่าเราไม่ต้องลงทุนนะครับผมยังไงก็ฝากไว้ด้วยนะครับแล้วก็ขอโทษจากใจอีกครั้งนึงนะครับผมก็ไต่ตองดูดีๆแล้วนะครับผมว่าจะไม่ลงพวกนี้อีกต่อไปนะครับจากช่องผมคือจะไม่มีเว็บพวกนี้อีกต่อไปนะครับผมก็ขอโทษอีกครั้งหนึ่งนะครับผมสำหรับวันนี้ก็เดี๋ยวพบกันใหม่นะครับผมสวัสดีครับ